แต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้ต้องตามกันนะครับทางการเมืองวันนี้ตามนัดนะฮะสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคแกนนำรัฐบาลเนี่ยครับเขาก็แน่นอนครับนัดหมายบรรดาพรรคร่วมในการนัดดินเนอร์กันเป็นครั้งแรกของรัฐบาลคุณแพทองธารชินวัตรนะฮะเขาจะคุยเรื่องอะไรกันวันนี้ถูกจับตามองว่าจะต้องเป็นเวทีในการกระชับความสัมพันธ์เคลียร์ปมต่างๆที่อาจจะเห็นต่างในพรรคร่วม2ประเด็นหลักๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเรื่องจะรู้มาตรา112หรือไม่รู้มาตรา112เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆวันนี้ที่จะคุยกันเนี่ยที่ Rosewood เนี่ยนะจะมีประเด็นนี้ไหมแล้วบรรยากาศล่าสุดเนี่ยนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือสดๆนะฮะที่ Rosewood กรุงเทพนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะได้ดูกันนะเพราะว่าแน่นอนผู้สื่อข่าวก็ไปตามถามแต่ละคนที่ทยอยเดินทางมาะนะครับว่าวันนี้มีการตั้งใจจะมาคุยไหนคุยประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมใช่ไหมแล้วดูโอ้โหนักข่าวก็ช่างจับภาพนะนี่เลยนายกอิงกับคุณอนุทินนะคะคที่หลายคนมองตอนนี้พรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยยังไงกันแน่เป็นยังไงกันคือมีรอยร้าวหรือเปล่านะทั้งเรื่องของการออกเสียงใช่ไหมพรบนิรโทษกรรมที่ทั้งสองพรรคเนี่ยดูเหมือนจะเห็นไม่ตรงกันไหนจะพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติที่เขาบอกว่าเขาก็มีจุดยืนแตกต่างนะเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ด้วยเขาก็มีจุดยืนชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นจะเคลียร์กันไหมหรือจะยังไงอย่างที่คุณภูมิธรรมบอกก่อนหน้านี้ไม่ได้มีวาระเลยเป็นพิเศษกินข้าวเฉยกินข้าวเฉยๆหรือไม่ทีนี้ไปดูนะฮะคุณผู้ชมที่โรงแรม Rosewood Dinner ในช่วงค่ำวันนี้เนี่ยนะครับกำหนดการเริ่มตั้งแต่ตอนนี้นะฮะ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเห็นว่ามีการจัดระเบียบให้กับสื่อมวลชนในการไปรอเก็บภาพอย่างเคร่งครัดนะฮะแบ่งเป็น3จุดด้วยกันนะครับจุดแรกคือจุดที่นายกมารอรับบรรดาพรรคร่วมนะครับอันนี้ก็จุดหนึ่งจัดไว้ให้จุดที่2ก็คือโต๊ะดินเนอร์นะฮะโต๊ะดินเนอร์เนี่ยเห็นว่าจะไม่ให้ช่างภาพก็ไปเก็บภาพพร้อมกันแต่จะให้ทยอยแบ่งเข้าไปเก็บภาพเป็นล็อตๆนะครับแล้วก็ให้ออกไปรอด้านนอกแล้วก็คาดว่าหลังดินเนอร์เสร็จน่าจะมีการแถลงข่าวหลังจากนั้นซึ่งระหว่างรอเนี่ยนะครับแต่ละท่านที่เดินทางมาก็เราก็จะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารนี่แหละครับออกมารอต้อนรับนะฮะแกนนำแต่ละพรรคแต่ละท่านซึ่งแกนนำพรรคร่วมที่มาคนแรกๆมีรายงานว่าคุณอนุทินฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลจากภูมิใจไทยนะฮะหัวหน้าพรรคก็คุยกับท่านนายกสีหน้าท่าทางอารมณ์ดีนะเอาลองดูบางช่วงบางจังหวะหน่อยฮะนี่บรรยากาศช่วงแบบต้อนรับอ่ะช่วงรับแขกก็แล้วกันนะซึ่งก็มีการถ่ายภาพกันในเบื้องต้นก่อนหน้าห้องอาหารนะฮะก่อนจะเข้าไปด้านในนะครับ